Okay, let's talk about past continuous and past simple tense. จากหลายๆ EP ที่ผ่านมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยการเล่น quizzes ใช่ไหมทำออนไลน์นะคะก็จะมีผิดพลาดกันอยู่บ้างแสดงว่าต้องทบทวนเรื่อยๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงแบบฝึกหัดในหนังสือกันนะคะทบทวนโครงสร้างจำให้ได้ก่อนคุณครูถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ซ้อนทับกันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วอีกเหตุการณ์เกิดแทรกตามมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราถือว่าเป็น past อะไรคะเป็น tense ไหนเอ่ยเป็น past continuous tense ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยเป็น past continue คือมี ing แปลว่ากำลังทำกำลังเกิดขึ้นอยู่ก่อนกำลังเกิดอยู่ก่อนแล้วอีกเหตุการณ์ที่เกิดตามมาทีหลังเกิดแทรกขึ้นมาเนี่ยก็คือ pastsimple tense ทั้ง2 tense นี้เป็นเรื่องที่พูดถึงปัจจุบันไหมไม่ได้พูดถึงปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะพูดถึงเรื่องที่เกิดในอดีตมาทบทวนโครงสร้าง past continuous ก่อน past continuous ขึ้นต้นด้วย subject ตามด้วยอะไรเอ่ย was were ค่ะใช้ was กับ were นะใน tense นี้แล้วค่อยตามด้วยคำกริยาที่เติม ing อันนี้คือโครงสร้าง past continuous เขียนได้ให้แล้วถ้าเป็น past simple ล่ะง่ายมากเลยเทนนี้ง่ายสุดๆเลยก็คือมีแค่2ตัวหลักเท่านั้นนะคะ2ตัวหลักเท่านั้นมีแค่ประธาน subject 1ตัวแล้วแล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่2นี่คือโครงสร้างทั้ง2 tense ที่นักเรียนจะต้องเอามาใช้ในการทำแบบฝึกหัดนี้ค่ะแล้วยังไงมันสามารถเขียนติดกันได้เลยไหมยังไม่ได้มันจะมีคำหนึ่งที่เอามาใช้เชื่อม2ประโยคนี้ค่ะมันจะสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้นถ้ามีคำนี้ก็คือคำว่า when คำว่า when มี2ความหมายใช่ไหมที่คุณครูสอนมันสามารถวางตรงกลางก็ได้วางหน้าประโยคก็ได้ในหนังสือของนักเรียนจะวางไว้ตำแหน่งตรงกลางค่ะวางไว้ตรงกลางก็จะแปลว่าตอนที่เปลี่ยนสีชมพูแล้วกันตอนที่อย่างนี้นะนี่คือโครงสร้างประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนประโยคกันดีกว่าหน้าที่อะไรคุณครูเขียนไว้ให้แล้วแบบฝึกหัดหน้าไหนคะเปิดได้เลยหน้าที่6ใช่ไหมในหนังสือ Word Book นะคะเล่มขาวดำแบบนี้ Word Book พร้อมแล้วมาดูข้อแรกกันก่อนนะคะ Look at part B part A ครูก็ยังไม่ได้สั่งใช่ไหมแต่จริงๆถ้าใครเข้าดูสกูบายก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยเคยอาจจะพิมพ์สั่งเอาไว้ให้ทำแต่ว่าคุณครูจะมาย้ำวันนี้ให้ทำไปพร้อมกันวันนี้อีกทีนึงนะคะ Part A นักเรียนก็ทำเสียด้วยนะคะก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะนักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์นักเรียนเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องตามภาพแค่นั้นเอง Part A ใช่ไหมไหนใครเสร็จ Part A แล้วบ้างคะมีไหมหนูค่ะหนูค่ะใครเอ่ยหนูฟันเนี่ย sorry ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะครีมก็เสร็จแล้วใช่ไหมครีมติดตามงานตลอดเลยโอเคคนอื่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำท้ายภาพนี้ก็ได้ก่อนอื่นคำศัพท์เนี่ยคุณครูพูดไปหลายครั้งแล้วแต่เรามาเข้าประโยคกันเลยดีกว่านะคะ unscramble and match ให้นักเรียนเนี่ยเรียงประโยคค่ะก็คือเขาให้เป็นวลีบ้างเป็นคำศัพท์มาบ้างนะคะให้เป็นประธานแยกมาตัวเดียวบ้างนักเรียนเห็นไหมว่ามีเครื่องหมาย slash ขั้นอยู่แล้วว่านักเรียนต้องเอาคำเหล่านี้มาเรียงให้มันเป็นประโยคที่ถูกต้องมากขึ้นเขาให้มาถูกต้องสมบูรณ์เลยไหมเขาให้มาถูกต้องสมบูรณ์เลยตามหลักตามโครงสร้างที่ครูเขียนไว้ด้านบนเลยแต่มันแค่สลับตำแหน่งกันอยู่นักเรียนเนี่ยเอามาจัดวางใหม่ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองใครจะเอาเว้นไว้หน้าก็ได้ครูถือว่าไม่ผิดใครจะเอาเว้นไว้หน้าก็ได้แต่นักเรียนเรียงให้ถูกต้องก็พอใครอยากเซฟตัวเองกลัวผิดก็ตามโครงสร้างที่หนังสือให้มาก็ได้นะคะส่วนหน้าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะนักเรียนดูจากภาพค่ะมีผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงคนนึงกำลังทำอะไรเอ่ยมันไม่ได้อยู่ข้างๆกันนะคะนักเรียนต้องดูคำศัพท์ในนี้ก่อนนะไม่ใช่ดูภาพข้างๆนะคะนักเรียนดูคำศัพท์ในนี้ก่อนมี in the park มีคำศัพท์ที่เติม ing คือคำว่า walking กำลังเดินในสวนสาธารณะมีภาพนึงค่ะที่กำลังเดินในสวนสาธารณะก็คือภาพC ใช่ไหมภาพ C นักเรียนยงเส้นจับคู่ไว้ได้เลยภาพนี้แล้วเราต้องเรียงประโยคยังไงขึ้นต้นด้วยประธานก่อนเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะเพราะมันมีคำว่าเดินแล้วก็สวนสาธารณะอยู่ใช่ไหมคุณครูคาดเดาความหมายได้ดังนี้เลยตอนที่อะไรเกิดขึ้นแทรกนะคะจากภาพผู้หญิงคนนั้นเอามืออังๆอะไรมีฝนตกนั่นเองค่ะตอนที่ฝนมันตกเหตุการณ์ที่เกิดมาแทรกคือฝนตกค่ะเราเขียนเหตุการณ์แรกก่อนเลยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นก่อนคือกำลังเดินเล่นใช่ไหมประธานผู้หญิงคนนี้เป็นประธานนะคะเรียกแทนผู้หญิงหนึ่งคนว่าอะไร she เรียกแทนผู้หญิงหนึ่งคนได้ว่า she หล่อนจากนั้นหล่อนเนี่ยถือเป็นเอกพจน์เราจึงใช้ was ค่ะใช้ was นี่ใช้ was หลังจาก was แล้วเราจึงเติม verb ที่เติม ing เข้าไปค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยทั้งเซตนี้เลยค่ะนักเรียนเอามาเรียงได้เลยใช่ไหมshe ใช้ไปแล้ว was walking ก็ใช้ไปแล้วนะคะด้านหน้าครบเรียงด้านหน้าถูกต้องตามหลักโครงสร้างของพาร์ทคอลเลียมครบแล้วนะคะประธานบวก was แล้วก็บวก verb ที่เติม ing แล้วก็มันมีอีก2ส่วนค่ะก็คือคำว่า when คำว่า it started to rain นักเรียนดูตรงนี้ค่ะ it started ตัวนี้เป็น verb ช่วงที่2ครูเขียนไม่ค่อยสวยนะ sorry มันเป็น verb ช่วงที่2ดังนั้นนักเรียนรู้ได้เลยว่าก้อนข้างหน้านี้เป็นอะไรมี verb ช่วงที่2อยู่ตรงนี้เป็นอะไรคะตรงส่วนนี้เป็น past simple tense แน่นอนใช่ไหมนี่ก้อนนี้เป็น past simple แน่นอนเพราะว่ามี verb ช่วงที่2อยู่วางมันไว้ก่อนเลยนะแล้วมาดูคำนี้ก่อน in the park in the park นี่คืออะไรมันคือส่วนขยายค่ะมันเป็นกรรมใช่ไหมว่ากำลังเดินเล่นเดินอยู่ที่ไหนล่ะเดินอยู่ในสวนสาธารณะเอามาใส่เสียด้วยมันจริงๆแล้วมันมีในหนังสือของนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหม walking in the park she was walking in the park หล่อนกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะทีนี้เอาคำว่า when มาเชื่อมได้แล้วค่ะ when ตอนที่ when แล้วก็ยกก้อนนี้มาเลยเขาให้มาทั้งประโยคแล้วใช่ไหมเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี้ย when it started to rain เมื่อตอนที่ฝนมันตกประธานคือ it verb ช่องที่2คืออะไรคะคือ started room นี่ส่วน to rain นี้ก็เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมโอเคไหมอันนี้คือข้อแรกนะคะต่อไปคุณครูจะเฉลยข้อที่2ให้อีกทีนะแล้วเดี๋ยวข้อที่3จะมีผู้กล้าจะมีผู้โชคดีที่ได้ตอบ number 2เขาให้คำว่าอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาดูทีละคำก่อนคนที่ทำแล้วก็สามารถตรวจไปได้นะคะเขาให้ประธานมาว่าไงครูเปลี่ยนสีอะไรดีสีน้ำเงินนี่แหละในประธานนักเรียนหาประธานของประโยคให้เจอก่อนค่ะจริงๆเขากำหนดมาให้นักเรียนแล้วนะว่าตัวไหนจะเป็นประธานขึ้นต้นประโยคดูได้ไงคะใครมีวิธีการดูบ้างใครมีเทคนิคการดูบ้างประธานของประโยคขึ้นต้นด้วยตัวขึ้นต้นด้วยตัวยังไงพิมพ์ใหญ่ครับใหญ่ใช่ค่ะพิมพ์ใหญ่ครับมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือคำว่า he นักเรียนก็เขียนคำว่า he ขึ้นต้นได้เลยค่ะเราได้แล้ว1ตัวนะจริงๆเขาบังคับเรามาไกลๆแล้วว่าอะไรต้องเป็นประธานได้แล้ว1ตัวต่อมาหาคำไหนต่อคะเอาตามโครงสร้างนี้เนาะตามโครงสร้างนี้ก็คือ past continuous ขึ้นก่อนเนาะเอา past continuous เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมาเขียนก่อนละกันที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้ was นักเรียนหา was ให้เจอค่ะเขียนยังไง was was เราเจอแล้วแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ทั้งส่วนนี้ได้เลยมาเขียนค่ะ he was sitting sit เบิ้ลตัว t เพราะว่าเป็นเสียงสั้นนะคะแล้วก็มีตัวสะกดตัวเดียวสระตัวเดียวเพิ่มตัว t อีกหนึ่งตัวHe was sitting. เขากำลังนั่งได้ไปกี่คำแล้วใช้ไปกี่คำแล้วขีดออกด้วยก็ได้นะคะขีดโอเคเหลือ it started to rain ประโยคเดิมจากข้างบนค่ะฝนมันเริ่มตกอันนี้นักเรียนรู้เลยว่ามันเป็นอะไรคะเป็น past simple tense แน่นอนเพราะว่าอะไร started เป็น verb ช่องที่2เราไปดูคำอื่นก่อนนะเหลือคำว่าอะไร on a bench b e n c h bench มานั่งค่ะมานั่ง
ถือเป็นอะไรได้อันนี้เป็นอะไรคะเป็นกรรมใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทํามานั่งตรงนี้ถูกกระทําถูกอะไรถูกนั่งถูกนั่งโดยผู้ชายคนหนึ่งดังนั้นนักเรียนเอาไปใส่ต่อจากประโยคนี้ได้เลยค่ะ on a bench ใกล้เสร็จแล้วเขากำลังนั่งบนม้านั่งเขากำลังนั่งบนม้านั่งแล้วเหลือคำว่า when กับ it started to rain นักเรียนทำยังไงคะก่อนจะขึ้น past simple tense ใช่ไหมไอ้ก้อนนี้คือ past simple tense เลยก่อนจะขึ้นประโยคต่อไปเนี่ยทำยังไงเอา when มาเชื่อมก่อนใช่ไหมคะวาง when ไว้ตรงกลางได้เลยตอนที่ when แล้วค่อยตามด้วย it started to raingงงไหมคะทันไหมคะได้นะทันอยู่นะเอาพี่พิมพ์ผิดหนึ่งตัวใช่ไหม sorry เสร็จแล้วค่ะ we were sitting on a bench when it started to rain เขากำลังนั่งบนม้านั่งเมื่อฝนมันเริ่มตกค่ะจับผู้รูปภาพค่ะหารูปภาพเตอร์เรียงค่ะมีอยู่รูปเดียวก็คือภาพ Aข้อนี้จับไปแล้วข้อ C จับแล้วได้ไหมคะเช็คของตัวเองได้เลยค่ะเหมือนถ้าใครอยากจะแบบข้างล่างมันว่างใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอยากเจ็บเหมือนกันนักเรียนอยากเขียนโดยเอาเวนไว้หน้าก็ได้นักเรียนจะเขียนเอาเวนไว้หน้าได้ยังไงเอาเวนไปนำหน้าพาร์ทคอนก็ได้นะคะแปลว่าในขณะที่ก็เวนที่เป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะ was sitting ใครจะเขียนอันนี้เพิ่มมาก็ได้นะ on a benchแล้วทำยังไงถึงจะเชื่อมกับ past simple tense ได้คะใส่คอมม่าขั้นก่อน it started to rain แค่นี้ค่ะสมมุติถ้าใครเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะต่อมาประโยคที่3มีใครจะอาสาไหมคะครีมถูกต้องใช่ไหมครีมยกมือมาครีมลองเฉลยให้คุณครูฟังดีกว่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าใครทำเสร็จทั้ง3ข้อแล้วบ้างค่ะหนูเองมีไหมมีเนาะอยู่ได้ยินเสียงครีมมาเลยครีมสะดวกพิมพ์ไหมคะพิมพ์เหมือนของคุณครูได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ครีมก็อ่านไปโอเคได้มาเลยคนอื่นทำไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งขึ้นมาแล้วนักเรียนก็ต้องมาเร่งทำทีละทำไปด้วยกันเลยเดี๋ยวรอเพื่อนพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนกำลังเฉลยข้อที่3ให้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจคำตอบของครีมค่ะว่าที่ครีมทำมาถูกต้องหรือเปล่าสมาชิก13คนนะคะก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะห้องนี้ขนาดมีน้อยมีใครบ้างอย่างคุณเช็คชื่อดูสิสุภรุตวสุพัชรวรัตน์ปังกรแพมจำหนึ่งนะเดินไม่ไปเดี๋ยวรอครีมพิมพ์อยู่นะคะตอนนี้นักเรียนก็ทำของตัวเองไปด้วยนะคะเนติโพสมาแล้วน้ำหวานวินซอริสเมฆเข็มปานอสครีมโอเคทีมงานหน้าเดิมๆนะคะครีมกำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมคะมันเหลือรูปเดียวแล้วนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยรูปนี้โยงไปไหนคะประโยคนี้โยงไปภาพ B ใช่ไหมโยงไปภาพ B นักเรียนจะใช้สีหนูครูก็ได้นะทำสีสันหน่อยก็ได้นะเพราะว่าหนังสือมันไม่มีสีใช่ไหมนักเรียนสามารถระบายสีได้นะภาพขาวดำพวกนี้เดี๋ยวรอครีมแป๊บหนึ่งนะคะ sorry รอครีมแป๊บหนึ่งค่ะลูก
ไม่ต้องห่วงวันนี้มีให้ทำอีกครูคะมันขึ้นยังอ่ะขึ้นแล้วค่ะคนอื่นเห็นของเพื่อนไหมคะสีฟ้านะคะของเพื่อนที่พิมพ์มาดูเฉลยของครีมกันค่ะแล้วเช็คว่าเหมือนของตัวเองไหม He was คำว่า talk ผิดไปนิดนึงใช่ไหมคำว่า talk เดี๋ยวคุณครูแก้ให้ผิดนิดนึงก็ต้องเพิ่มอะไรเอ่ยตัว L ค่ะ T-A-L-K คำนี้นะเพื่อนลืมตัว L ไปเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเขียนเนี่ยเพิ่มตัว L ไปด้วยนะคะ T-A-L-K talkingจับผิดได้แล้วหนึ่งคำใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ He was talking on his cell phone เขากำลังคุยโทรศัพท์แล้วเพื่อนก็เชื่อมด้วย when ค่ะ when it started to rain เมื่อตอนที่ฝนมันตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรคะกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาทำระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อย1นาที2 3นาทีระหว่างคุยโทรศัพท์สิ่งที่เกิดแทรกมาคือฝนตกดังนั้นประโยคที่บอกว่าฝนตกเป็น past simple tense ค่ะใช้ประโยคเดิมหมดเลยใช้คำว่า started เติม ed กลายเป็น version ที่2หมดเลยประธานคือ it ถูกต้องค่ะถูกต้องหมดเลยนะแก้แค่ตรงคำว่า talking เท่านั้นค่ะโอเคนักเรียนเช็คของตัวเองได้เลยค่ะผมผิดข้อหนึ่งครับข้อไหนครับข้อ3ผิดยังไงครับไหนเราลองมาคุยกับคนที่ผิดกันบ้างดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าเพื่อนผิดยังไงอ่ะไหนลูกผิดยังไงมาเลยอธิบายเพื่อนฟังที่บ้านหนูผิดยังไงผมผิดตรงที่มันเป็นว่าไอ้นี่ไหมคะตรงข้างหลังครับข้างหลังใช่ไหม it started to rain ใช่ครับผมผิดตรงนั้นผิดยังไงครับหนูสามารถเอาก้อนนี้มาได้เลยทั้งก้อนนะเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผิดยังไงครับอ๋อโอเคครับใช่ไหมหนูไปแก้ยังไงหนูไปเปลี่ยนประโยคที่เขาให้มายังไงไหนบอกให้เพื่อนฟังซิเผื่อมีคนผิดเหมือนเราไงหนูเปลี่ยนจากอิดเป็นตัวอื่นเหรอคะใช่ครับอ๋อเพื่อนเปลี่ยนประธานนะคะit ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น he เป็น she ตามประธานข้างหน้านะคะทำไมประธานตรงนี้เป็น it แล้วข้างหน้าเป็น he มันคือประธานคนละตัวกันใช่ไหมคะคนละเหตุการณ์กันอันแรกเนี่ยประธานตัวนี้ he หมายถึงผู้ชาย1คนก็คือภาพนี้ค่ะนี่คือผู้ชายนะเนี่ยเขากำลังคุยโทรศัพท์ใช่ไหมประธานคือเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนเรียกว่า he ส่วนด้านหลังเนี่ยอีกประโยคนึงฝนมันตกตัวที่เป็นประธานสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะฝนค่ะฝนเป็นประธานฝนเกิดทำยังไงฝนทำยังไงฝนตกลงมาฝนเริ่มตกลงมาเราเรียกแทนฝนว่า it เพราะว่ามันไม่ใช่คนใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตดังนั้นเรียกว่า it แปลว่ามันโอเคเราสามารถใช้ของเขาได้หมดเลยไม่ได้แก้อะไรเลยแค่เอามาเรียงใหม่แก้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะไปต่อแล้วนะคะรวดเร็วเนี่ยใครไม่เขียนก็จะไม่ทันต่อไปคุณครูจะขึ้นรูปแบบประโยคอีกแบบนึงแต่ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะคงอยู่เรื่อง past continuous ไปดูว่าเรื่องอะไรหัวข้อค่ะ WH question WH question นักเรียนดูทีละคำทีละส่วนก่อน question Q U E S T I O N what does it mean นักเรียนรู้ความหมายคำว่า question ไหมเอาเบสิกเลยพื้นฐานเลยQuestion แปลว่าคำถามคำถามแสดงว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำถามกันคำถามแบบ WH หมายความว่ายังไงมาดูยังคงอยู่เรื่องเดิม Past Con และ Past Simple นักเรียนยังไม่ลืมยังไม่ทิ้งนะเราจะใช้เรียนทั้งบทต่อที่เหลือเลยเรากำลังจะจบบทนี้แล้วและกำลังจะมีการทดสอบการประเมินความรู้ว่าที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดนี้เนี่ยนักเรียนได้อะไรไปบ้างคะนักเรียนตั้งใจฟังนะสองเช่นนี้ไม่ทิ้งนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคือ past con นะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกก็คือ past simple โครงสร้างง่ายๆเมื่อกี้ครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมอันนี้คุณครูต้องทบทวนอีกไหมโครงสร้างได้ไหมทำไมคุณครูถึงขึ้นโครงสร้างให้หนูอีกแล้วนี่คือโครงสร้างของ past
past อะไร past continuous tense แต่วันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนโฟกัสตรงนี้ค่ะบรรทัดที่3ค่ะคืออะไรเอ่ยคือคำถามใช่ไหมครูอยากให้นักเรียนดูตรงโครงสร้างประโยคคำถามค่ะทำไมเดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้เวลาทำให้กลายเป็นคำถามนักเรียนเอา was หรือไม่ก็ were มาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วค่อยตามหลังด้วยประธานเราจะสลับตำแหน่งกันเห็นไหมปกติประธานขึ้นก่อนแล้วตามด้วย was แต่ถ้าเป็นคำถามเมื่อไหร่สลับทั้งหาเอา was กับ were มาไว้ข้างหน้าแทนแล้วอย่าลืมใส่ question mark อันนี้เขาเรียกว่าคำถามแบบ yes no question ถามแล้วก็ตอบด้วย yes กับ no แต่วันนี้ไม่ใช่คำถามแบบนี้วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนนี้ค่ะ WH question ใช่ไหมนักเรียนแค่เพิ่ม question words question words เอาเพิ่มขึ้นมาค่ะเอาไว้ใส่หน้าประโยคคำถาม question word ตามด้วย was do were แล้วค่อยตามด้วยประธานจากนั้นคำกริยาช่วงที่1ก็เติม ing มันจะกลายเป็นคำถามแบบ WH question แล้วคุณครูคะ question words คืออะไรคะหนูจำไม่ได้แล้วเรามาทบทวน question words แป๊บหนึ่ง question word คือคำเหล่านี้ค่ะนักเรียนจำได้ไหมที่มันขึ้นต้นด้วย wh มีอะไรบ้างหลายคำเลย what when ใช่ไหม basic มากคำนี้ what มีคนตอบแล้วว่า who when who when ใครมีอะไร whenWhen ใช้บ่อยมากเลย when แปลว่าเมื่อไหร่มีไหมมีอีกหลายตัวเลย where ที่ไหนมีอีก where มีอีกนะมี which เคยเจอแล้วใช่ไหมคะ which โอเคมีก่อนมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดู question words คือคำเหล่านี้ค่ะที่มันขึ้นต้นด้วยตัว wh แล้วก็มีอีกนะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย wh ก็มี howแต่เราเอาตัวพื้นฐานก่อนแล้วกันนะวันนี้ what w-h-a-t what แปลว่าอะไรอะไรวันนี้เราจะใช้คำว่า what มาถามกันส่วนตัวอื่นล่ะคุณครูไหนๆคุณครูก็ยกมาแล้วใช่ไหม w-h-o who แปลว่าใคร who เราเคยเจอคำว่า who มาแล้วในเรื่องอะไรคะ present continuous ใช่ไหมกับ which girl is Scottเด็กผู้ชายคนไหนคือสกอต He is a boy who is sitting on a bench เขาคือเด็กผู้ชายคนที่กำลังนั่งบนเก้าอี้คำว่า who ตัวนั้นกับ who ตัวนี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน who ก่อนหน้านี้ที่นักเรียนเจอคือทำหน้าที่ใช้แทนคำนามใช่ไหมเชื่อมประโยคเข้าติดกันแล้วก็ทำหน้าที่แทน pronoun หรือประธานไปเลยใช้แทนเรียกแทนคนเอาไว้ตรงกลางประโยคแต่ who ตัวนี้สามารถทำหน้าที่เป็น question words ที่วางไว้หน้าประโยคคำถามก็ได้จะไม่ได้แปลว่าผู้ที่คนที่ถ้าอยู่ข้างหน้าก็จะแปลว่าใครอาจถามหาใคร who are you คุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย when ตัวนี้แปลว่าเมื่อไรเอาไว้ถามหาเวลาเนาะ where ที่ไหนที่ไหน which อันนี้เราเคยเจอแล้วใช่ไหมคะwhich boy is Scott นั้นเราเอาไว้อ้างถึงคนใช่ไหมเด็กผู้ชายคนไหนสิ่งไหนก็ได้มาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกก็คือ what ที่เราจะใช้วันนี้ what นักเรียนสามารถเอา what วางหน้าประโยคได้เลยแล้วที่เหลือโครงสร้างเหมือนเดิมมันคือโครงสร้างประโยคคำถามของ past continuous เดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงต่อยังมีคนเข้ามาใช่ไหมคะคุณครูขึ้นต้นด้วย what นะแล้วคุณครูลองแต่งประโยคให้ดู What was Jenny doing when it started to rain? คุณครูยังคงใช้ past continuous และ past simple มาอยู่ด้วยกันเห็นไหมมี when หลัง when เป็น past simple tense เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ก้อนข้างหน้าต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปประโยคคำถามเปลี่ยนไปยังไงก็นี่ไงสลับตำแหน่งประธานกับคำว่า was ทำไมใช้ was นักเรียนดูอย่างไรแล้วดูประธานประธานในข้อนี้เป็นชื่อคนค่ะ Jenny เป็นชื่อผู้หญิงที่ชื่อ Jenny แปลว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเป็นเอกอภิดังนั้นครูใช้คำว่า was เห็นไหมเอา was ไว้หน้าประธานแล้วจากนั้นคุณครูอยากถามอะไรล่ะ What was Jenny doing
when it started to rain เจนนี่กำลังทำอะไร doing ตัวนี้ท่านที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งค่ะเติม ing เข้าไปแปลว่ากำลังทำคุณครูอยากรู้ว่าเจนนี่กำลังทำอะไรตอนที่ฝนตกคุณครูอยากรู้เรื่องเจนนี่แค่นั้นแหละนะคุณครูใช้คำว่า what เพราะคุณครูอยากรู้ว่าเจนนี่ทำอะไรดังนั้นจึงใช้คำว่า what นะคะแล้วมาดูประโยคคำตอบประโยคคำตอบมาจากไหนมาจากโครงสร้างประโยคบอกเล่าเมื่อกี้ที่เราทำแบบฝึกหัดมา3ข้อ Jenny was sitting on a bench when it started to rain Jenny กำลังนั่งบนมานั่งตอนที่ฝนมันตกนี่คือคำตอบใช่ไหมอีกคนถามเราว่าเจนนี่กำลังทำอะไรตอนฝนตกคนตอบก็เลยตอบว่าเจนนี่กำลังนั่งบนมานั่งตอนที่ฝนตกพอจะเข้าใจไหมดังนั้นนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่7มาล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องนี้กันต่อโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องนี้กันต่อแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลย